กลับเข้าสู่ช่วงกูรูมอเตอร์ริ่งนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปกันที่งานมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะคะได้มีโอกาสไปที่งาน Bangkok Motorbike Festival 2016แล้วก็มีโอกาสพูดคุยนะคะกับผู้ที่จัดงานนี้ด้วยนะคะเซนทรัลเวิลด์เซนทรัลเวิลด์นะคะไปกันได้ถึง31 27ถึง31มกราคมถ้าคุณขับบิ๊กไบค์ไปคุณจอดลานด้านหน้าได้เลยโอ้โหจริงป่ะครับเออใช่ไม่ต้องไปหาที่จอดเดินให้ไกลไปเลยง่ายๆสบายๆนะคะไปกันได้นะคะ27ถึง31มกราคมนี้นะคะส่วนงานนี้เขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์จากผู้บริหารพร้อมกับเรื่องของบรรยากาศในงานมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะช่วงกูรูมอเตอร์ริ่งสัปดาห์นี้ทางรายการขอเป็นตัวแทนไปสำรวจบรรยากาศก่อนที่คุณผู้ชมและเหล่าไบค์เกอร์จะได้ออกจากบ้านไปเที่ยวชมสุดยอดเทศกาลมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แน่นอนค่ะต้องหลังจากจบรายการเราก่อนนะคะและงานนั้นก็คือ Bangkok Motorbike Festival 2016ณศูนย์การค้า Central World ราชประสงค์งานนี้เป็นการรวบรวมค่ายมอเตอร์ไซค์จากแบรนด์ดัง14ค่ายพร้อมร้านค้าอุปกรณ์ของตกแต่งและชุดแต่งกายกว่า40ยี่ห้อทั้งไทยและเทศมารวมมอบโปรโมชั่นแรงแห่งปีดอกเบี้ยต่ำส่วนลดและของแถมอีกมากมายค่ะเพื่อตอบโจทย์คนรักมอเตอร์ไซค์อย่างแท้จริงโดยใช้พื้นที่จัดแสดงงานบนพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตรทั้งภายในและด้านหน้าของศูนย์การค้าซึ่งทางผู้จัดก็คาดว่าจะมียอดจองรถกว่า700คันเงินสะพัดกว่า600ล้านบาทส่วนรถรุ่นไฮไลท์ของงานจะมีรุ่นใดบ้างทางรายการ Motoring On Air ก็ได้มีการเก็บภาพมาฝากพอเป็นน้ำจิ้มยั่วใจก่อนจะไปชมคันจริงที่ได้เห็นในงานกันเลยค่ะก็วันนี้นะครับเรามาพบกันที่งาน Bangkok Motorbike Festival ที่ Central World นะครับปีนี้จัดเป็นครั้งที่8แล้วระหว่างวันที่27มกราคมถึงวันที่31มกราคมนะครับวันพุธถึงวันอาทิตย์นี้เราจัดขึ้นภายในคอนเซ็ปต์งานที่ชื่อว่า Ride with Respect นะครับหรือว่าการขับขี่เรียกว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเรานะครับเราจะเห็นได้ว่าเพื่อนๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการซื้อรถมอเตอร์ไซค์มากขึ้นขับขี่กันมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีการใช้รถมอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนไปทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็สันทนาการในตัวเมืองนะฮะ
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือความปลอดภัยแล้วก็การเรียกว่าเคารพกฎจราจรและเคารพในการขับขี่ของเพื่อนร่วมทางนะครับปีนี้เนี่ยเราก็จะมีเรียกว่ากิจกรรมหลากหลายสำหรับคนที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์เหมือนเช่นทุกครั้งนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะลานนี้เนี่ยเราก็จะมีไว้สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่จะมาเที่ยวในงานสามารถขี่ขึ้นมาจอดที่ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ปีนี้เรามีความพิเศษที่ลานเรามีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าปกตินะครับเพื่อรองรับเพื่อนๆที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ในปีนี้ได้สามารถเข้ามาขี่รถมอเตอร์ไซค์อากาศดีๆแล้วก็มาจอดรถพูดคุยช้อปปิ้งสินค้านะครับภายในงานปีนี้เราก็มีการได้รับการสนับสนุนจากค่ายรถมอเตอร์ไซค์ทั้งจากทางฝั่งญี่ปุ่นจากทางอเมริกาจากทางยุโรปนะครับก็ทั้งหมด13ค่ายในปีนี้นะฮะส่วนเรื่องของสินค้าเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าหมวกกันน็อกถุงมือเรามีมาให้เรียกว่าเลือกสรรกันมากมายนะครับก็มีทั้งโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นดีๆจากทางแต่ละร้านนะครับผู้นำเข้าปีนี้เรามีขนกันมาเพียบนะครับอย่างทั้ง3เองเราก็จะมีกิจกรรมของทางตำรวจสันติบาลซึ่งนำรถมอเตอร์ไซค์เรียกว่าขบวนเทิดพระเกียรตินะครับนำมาจัดแสดงหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นรถมอเตอร์ไซค์นำขบวนแต่ว่าไม่เคยสัมผัสใกล้ๆนะครับในปีนี้เนี่ยเราก็นำรถมอเตอร์ไซค์ของทางตำรวจสันติบาลทั้งเรียกว่าตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยเริ่มต้นตั้งแต่ปี1968นะฮะจนถึงในปีปัจจุบันนำมาจัดแสดงให้ภายในชั้น3นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยลานด้านนอกของเราก็ยังมีลานของทาง Rubber Magazine นะครับซึ่งเป็นลานกิจกรรมมีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ที่สังสรรค์พบปะพูดคุยกันก็สามารถที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดที่ลานมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เดินเข้าไปเยี่ยมชมพูดคุยสังสรรค์กันกับเพื่อนๆที่ชอบในสิ่งเดียวกันได้ครับก็ยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับงาน Bangkok Motorbike Festival ในครั้งที่8ในปีนี้นะครับตั้งแต่วันที่27มกราคมถึงวันที่31มกราคมวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับผ่านงานนี้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สามารถขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าเรารักของเราขึ้นมาพบปะกับเพื่อนๆที่ชอบในสิ่งเดียวกันอากาศเย็นๆอย่างนี้อย่าพลาดนะครับมาเที่ยวในงาน Bangkok Motorbike Festival ในครั้งที่8นี้ครับสนใจก็ยังไปกันได้นะยังเหลือเวลาอีกหลายวันอยู่เหมือนกันนะคะอีก2วันนะคะถึงวันที่31มกราคมนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะคะก็ไปกันก็ละกันนะไม่จำเป็นว่าคุณต้องมีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คุณก็ไปได้นะไปดูพี่ตงพี่ตี้เจริญหูเจริญตาแหมอุปกรณ์เสริมไงไปดูอุปกรณ์เสริมเฮ้อคุณก็เอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานตลอดแหละอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันอีกคู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงของกูรูมอเตอร์ริงเดี๋ยวคุณโก้จะพาไปเทสรถที่สมฐานะโอ้โหฐานะลำบากสมฐานะของเรากันมากนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ Mercedes-Benz เป็นแบบปลั๊กอินแต่ที่สำคัญประกอบไทยน่าสนใจตรงนี้ละค่ะ